้ยเล่นเหมือนเกินใหม่เลยว่ะพี่เธอจบไปเนี่ยทำอะไรกินอิทธิพัฒน์ผลเอ็นล่ะติดมะติดเอกชนถ้าเรื่องเรียนไม่จบเนี่ยหรือเจ็บตัวแน่ตับจะเรียนที่ไหนยังไงนะเราก็เป็นแฟนท็อปอยู่ดีแหละล้มละลายมาเกิดอะไรขึ้นอ่ะอย่ารู้เลยมันไม่ใช่เรื่องของเด็กหรอกกลับไปตั้งใจเรียนเรื่องค่าเทอมอ่ะป้ากับมาต้องรับผิดชอบเงินแค่นี้เดี๋ยวต้องจัดการเองผมจะมาขอกู้เงิน10ล้านครับอ๋อนี่จะเปิดโรงงาน DVD เอ๊ะ DVD จีนแดงเท่าไหร่อ่ะ8ละบาทเองถูกๆจะซื้อกี่เครื่องล่ะ50พี่ภาพชัดมีรีโมทเอ๊เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยต้องจะขายกาวรัดปลาฟุ้ยแค่วันแรกยังขายกระฉูดขนาดนี้ขยายสาขากันเลยไหมแต่เย็นๆน้องต๊อบนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะเนี่ยแม่งเงียบเฮี้ยขายของจริงๆมันไม่สนุกเหมือนอย่างเกมที่เล่นหรอกพอจ้างเราเรียนจะเรียนที่ไหนก็ไปต๊อบไม่ได้เป็นลูกจ้างปลานะเป็นบ้าอะไรวะโทรไปทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะถ้าหลินรู้ว่าเราขายกอลัดอ่ะหลินจะว่าไงอ่ะเรารู้ว่าต๊อบอยากช่วยที่บ้านแต่ที่เราพอจะทำได้ในตอนนี้คือตั้งใจเรียนที่จบนะถ้าหลินคิดว่าเราทำได้อ่ะหลินก็คงไม่พูดแบบนี้หรอกต๊อบเราแค่เป็นห่วงต๊อบว่าเราผิดเหรอหลินกลับบ้านเถอะผมจะเปิดโรงงานครับน้องจบม.6อายุไม่ถึงเกณฑ์กู้บ้านมีหนี้40ล้านหลินจะขายทอดตลาดยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะสิ้นเดือนอ่ะเราจะย้ายไปจีนไปกับป้ากับมาเถอะนะนี่มีอะไรทำไมไม่มีใครบอกต๊อบเลยวะนี่บ้านเรากำลังจะหนีหนี้ใช่ปะมันขายได้แน่ๆอ่ะป๋าผมทุ่มหมดทุกอย่างแล้วจริงๆถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จอ่ะเราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วแล้วผมจะเลิกจริงๆแล้วลุงผมจะไม่ดันทุรังอีกแล้วผมสัญญาลุงทอดเสียไปเป็นแสนลุงไม่อยากทำอีกแล้วผมเชื่อว่ายังไงลุงก็เอามาคืนให้ผมได้